มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวดวงดีหอบเงินแสนถวายไอ้ไข่เผยขอโชคให้ถูกรางวัลอึ้งถูกจริงตามที่ขอค่ะวันที่28กันยายนนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศาลาไอ้ไข่วัดดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีมีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางไปกราบไหว้ขอพรและแก้บนไอ้ไข่นะคะที่วัดดำเนินสะดวกกันเป็นจำนวนมากค่ะหลังประชาชนที่มากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภไอ้ไข่นะคะและประสบความสำเร็จได้โชคได้ลาภจึงนำน้ำแดงชุดทหารตำรวจของเล่นและก็ประทัดมาจุดถวายเพื่อแก้บนไอ้ไข่ค่ะนางสาวน้องนามสมมตินะคะชาวอำเภอดำเนินสะดวกนำเงินสด 150,000 บาทมาถวายไอ้ไข่ที่วัดดำเนินสะดวกนะคะเนื่องจากได้มากราบไหว้ขอพรไอ้ไข่และได้เลขเด็ดกลับไปจึงนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจนถูกรางวัลใหญ่ได้เงินมากว่า 300,000 บาทโดยวันที่มากราบไหว้ขับรถกลับบ้านหลังจากทำธุระเสร็จค่ะเมื่อกำลังจะกลับบ้านจู่ๆเหมือนมีอะไรโดนใจให้ขับรถมาที่วัดดำเนินสะดวกนะคะเมื่อมาถึงได้เข้าไปทำบุญถวายในวัดจนเจอรูปเหมือนไอ้ไข่จึงเข้าไปกราบไหว้ขอโชคขอลาภโดยได้บอกไอ้ไข่ว่าขอให้ตนถูกรางวัลใหญ่หากถูกแล้วจะนำเงินรางวัลที่ถูกครึ่งหนึ่งมาถวายไอ้ไข่เพื่อไว้สร้างอุโบสถไม้ไผ่วัดดำเนินสะดวกค่ะจนตนถูกรางวัลดังกล่าวจริงๆจึงได้นำเงิน150,000มาถวายไอ้ไข่ตามสัญญาค่ะสำหรับเลขที่ประชาชนนะคะได้ขอจากไอ้ไข่วัดดำเนินสะดวกนะคะมีเลข2859และ91ค่ะส่วนเลขที่ประชาชนได้จากการเสี่ยงเซียมซีได้เลขคล้ายกันเป็นเลข3383และ596ค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ